ทางพรรคพลังประชารัฐค่ะได้เชิญตัวแทนจากสำนักงบประมาณมาให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณประจำปี2563โดยนายวิรัตรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลก็บอกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องของระยะเวลาในการอภิปรายแต่ว่าเบื้องต้นก็คือหลังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงแล้วเสร็จ2ชั่วโมงการอภิปรายก็จะเริ่มที่ฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลสลับกันไปนะคะส่วนเรื่องของการวางตัวผู้อภิปรายของทางพรรคพลังประชารัฐจากเดิมที่มีอยู่15คนล่าสุดเพิ่มเป็น25คนแล้วก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเพิ่มเติมขึ้นอีกนะคะดังนั้นค่ะในวันนี้เวลา 10:30 นเนี่ยจะมีการพูดคุยในเรื่องของรายละเอียดกันอีกครั้งซึ่งหากทางฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายเพิ่มเติมทางฝ่ายรัฐบาลเองก็จะต้องขอเพิ่มด้วยอย่างไรก็ตามในรอบระยะเวลา5ปีในครั้งนี้เนี่ยก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการซักถามเรื่องของรายละเอียดงบประมาณอย่างละเอียดดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงต้องเตรียมความพร้อมเปิดให้ทุกฝ่ายได้อภิปรายซักถามกันอย่างเต็มที่ค่ะฟังเสียงประธานวิปรัฐบาลกันหน่อยค่ะแล้วก็มีการย้ำอยู่โดยตลอดนะครับว่าพรรคร่วมรัฐบาลต้องพร้อมโหวตตลอดเวลาจะไม่ให้มีการขาดอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลในสัดส่วนตรงนี้ก็ไม่น่าจะเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเราก็ได้มีโอกาสได้ประชุมร่วมบ้างซักซ้อมบ้างเพิ่งประชุมวิปรัฐบาลที่ผ่านมาวันพฤหัสในตอนช่วงเช้าก่อนที่จะประชุมงบประมาณจะเข้าในส่วนตอนนั้นเราก็มีการเตรียมการที่จะประชุมวิปรัฐบาลคือซักซ้อมเพื่อความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มการประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้านที่ประชุมวิปฝ่ายค้านมีมติให้ส.ส.ทั้ง7พรรคทำหน้าที่อภิปรายทั้งหมด106คนค่ะแบ่งเป็นสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย66คนพรรคอนาคตใหม่33หรือ35คนพรรคเสรีรวมไทย2คนพรรคประชาชาติ2คนพรรคเพื่อชาติพรรคปวงชนชาวไทยพรรคเศรษฐกิจใหม่ให้พรรคละ1คนนะคะและทุกคนจะอภิปรายด้วยข้อมูลที่อยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศหากอันไหนไม่ดีฝ่ายค้านก็จะท้วงติงและเสนอแนะถ้ารัฐบาลใจกว้างยอมรับในความผิดพลาดและนำไปปรับปรุงแก้ไขฝ่ายค้านอาจจะโหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณให้ก็ได้ค่ะทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของทางด้านพรรคเพื่อไทยนะคะก็มีการเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณกรมสรรพากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเพื่อที่จะให้ส.ส.ของพรรคที่จะทำหน้าที่อภิปรายในสภาได้ทำความเข้าใจโดยไล่เรียงเป็นรายกระทรวงนะคะโดยเฉพาะงบที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นมาคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการอภิปรายในครั้งนี้มีความสำคัญมากเพื่อที่จะให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยเป็นไปได้อย่างถูกทิศถูกทางนั่นเองค่ะฟังเสียงประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยค่ะเราจึงให้ความสำคัญในการอภิปรายครั้งนี้แล้วก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยนะคะได้มองเห็นว่าความร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะพิจารณางบประมาณร่วมกันจัดงบประมาณให้ถูกทิศถูกทางเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่เราจะติติงนั้นเป็นการติเพื่อก่อเป็นการที่พยายามที่จะช่วยให้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาษีอากรของประชาชนเนี่ยลงไปอย่างถูกที่ถูกทางนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ